ีครับก็มาพบกับอาร์มอีกคลิปหนึ่งนะฮะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำขึ้นมานะฮะเนื่องจากว่าอยากจะมาตอบคำถามตามสัญญาที่โพสรูปไปใน IG นะฮะแล้วถามว่ามีคำถามอะไรให้ทิ้งไว้คนละหนึ่งคำถามพี่ก็จะคัดเลือกคำถามที่เด็ดๆแล้วก็มาตอบเอาแล้วกันนะฮะว่าใครถามมาบ้างอะไรอย่างงี้เนาะทีนี้ว่าอาจจะไม่ตอบไม่ได้หมดเพราะว่ามันเยอะมากรวมกันแล้วแบบแม่ง 3-400 คำถามทุกคนอยากถามพี่จงนะคำถามแรกค่ะจากออยรอยถามว่าหนูสวยไหมคะพี่ค่ะมึงส่องกระจกดูนะคะออยรอยพี่เจอคนที่ใช่จริงๆแล้วหรือยังตอนนี้ยังไม่เจอนะฮะเวลาพี่มีปัญหาแก้ไงอย่างที่บอกว่าก็ดูไปว่าปัญหานั้นนะมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราค่อยแก้ให้มันตรงจุดแต่ก็ต้องแล้วแต่ปัญหานะเขาใช้แต่ละอย่างมันก็ต้องใช้ระยะเวลาคือไปเนาะพี่จีบเขายังไงจีบใครฮะเคยกินผู้ชายมาแล้วกี่คนพี่บุ๋มถามพี่บุ๋มบรรดาถามมาเคยกินผู้ชายมาแล้วกี่คนอันนี้ไม่ได้นับนะฮะก็จนป่านนี้เราอาจจะเป็นร้อยคนแล้วมั้งนะสิ่งที่พี่อัมทำแล้วรู้สึกว่าทำให้พี่อัมขาวขึ้นจริงๆแบบชัดเจนก็น่าจะเป็นการดูแลตัวเองนะฮะก็คือเหมือนเราดูแลตัวเองมันก็จะขาวขึ้นด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอ่ะมันไม่ใช่แบบปัจจัยอย่างเดียวที่ทำให้คนขาวขึ้นเนาะอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ความกลัวลำบากความกลัวแม่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบต้องพยายามแอคทีฟตัวเองเรื่อยๆเหมือนพยายามทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จให้ได้เนาะทำไมพี่อัมขาวหล่อพี่ว่าหมอเขาสร้างมานะลูกคุณอาร์เมคอัพจะทำให้ภาพลักษณ์ของอะไรนะจะทำคุณอาร์เมคอัพคิดว่าอะไรที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปในทางที่ดีขึ้นพี่ว่าเอาจริงๆแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศไทยมันอยู่ที่พวกเราทุกคนนะคะแต่ถ้าเกิดพี่เป็นส่วนหนึ่งพี่ก็พยายามจะสร้างสรรค์คืนกำไรให้กับสังคมพยายามทำดีและเป็นตัวอย่างที่ดีในบางเรื่องไม่ดีก็อย่าเป็นตัวอย่างจบพี่อาร์มน้ำหนักเท่าไหร่คะตอนนี้70กว่าแล้ว70 72อะไรเงี้ยพี่อามรู้จักหนูไหมคะไม่รู้จักค่ะแต่เชื่อว่าถ้าเกิดหนูติดตามพี่รักหนูได้นะคะน้องเป็นผู้หญิงน้องเป็นผู้หญิงคิดมากรอยดำรอยแดงจากสิวนี้เรื่องของแต่งหน้าขอข้ามไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปปัญหาอาหารโปรดของพี่อามคืออะไรคะอาหารโปรดเหรอพี่โปรดทุกอย่างเลยค่ะลูกแต่พี่ชอบที่สุดคือน่าจะเป็นหอยนางรมทรงเครื่องแซ่บคิดแล้วน้ำลายไหลอุ่นในดินอร่อยมากราชพฤกษ์ไม่มีคำถามแต่จะแวะมาให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะหนูเป็นคนหน้าคำโซอะไรเงี้ยอันนี้ดูคลิปของพี่ได้พี่อาร์มเลิกกับพี่มาตี้แล้วหรอคะกูเลิกตั้งนานแล้วค่ะชีวิตก่อนหน้านี้พี่อาร์มกับปัจจุบันนี้ผ่านความลำบากอะไรมาบ้างลำบากมากขอทำพาร์ทแยกเนื่องจากมีแบบเดี๋ยวต้องทำคลิปเล่าถึงประวัติความเป็นมาแล้วล่ะค่ะเนาะแล้วก็พี่อาร์มทำไงขาวต่อไปแล้วอยากขาเรียวเล็กปัจจุบันขาฉันยังไม่เรียวเล็กเลยค่ะแต่ถ้าเกิดอยากเรียวเล็กก็ไปดูไขมันกับหมอบอยนะคะตาตีหลบในสุดๆแปะตาค่ะแปะเทนจบไม่คำถามส่วนมากจะเป็นเรื่องแต่งหน้าเนาะเยอะอยู่เลือกไหนอีกอาหารเสริมอย่างนี้มีคลิปแยกทำไปแล้วเนาะทำไมพี่น่ารักไม่รู้ดิพี่เป็นคนน่ารักแหละอยากรู้ว่าพี่อาร์มมีแฟนหรือยังคะยังค่ะพี่อาร์มเข้ามาในวงการแต่งหน้าได้ไงคะก็มาแต่งหน้าให้เมี่ยงแหละค่ะก็เลยเข้ามาเนาะแล้วก็อยากหน้าใสเหมือนพี่อาร์มก็เนี่ยค่ะก็ทำดูคลิปเก่าๆพี่ก็น่ามันก็จะน่าจะช่วยได้เนาะแล้วก็อยากเป็นน้องพี่อาร์มจังเลยได้ค่ะทุกคนเป็นพี่น้องกันได้แล้วก็มีคนนึงบอกว่าพี่อาร์มอายุเท่าไหร่คะอายุตอนนี้นะคะเพิ่ง26ก็คือเกิดวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาก็26เต็มแล้วนะฮะอีกคำถามนึงพี่อาร์มเป็นรุกหรือลับครับเป็นรุกค่ะซึ่งอาจจะสาวขนาดนี้ทุกคนก็จะฮะแต่พี่ก็บอกตลอดเลยว่าพี่เป็นรุกนะจ๊ะก็คำถามก็มาตอบแล้วแต่เพียงเท่านี้ก็คัดเลือกคำถามมาที่แบบมันดูไม่ซ้ำแล้วก็ไม่เกี่ยวกับที่เคยพูดไปแล้วเนาะก็มาทำคลิปต่อไปแล้วก็คงไขข้อข้องใจไปแล้วบ้างบางส่วนถ้าเกิดสงสัยอะไรอีกก็ถามก็มาเดี๋ยวก็อาจจะทำกิจกรรมให้ได้มาถามกันเรื่อยๆอย่างนี้นะจ๊ะคราวนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย